ราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นศักยภาพของภาพรวมของสโมสรแล้วนะครับเราทราบว่าจุดอ่อนของเราคือตรงไหนจุดแข็งของเราตรงไหนนะครับพอมา 1-3 ปุ๊บเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของทีมนะครับไม่ใช่แค่ระดับผู้เล่นอย่างเดียวแต่นะครับแต่ระดับบริหารจัดการรวมไปถึงโคชชิ่งสตาฟด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า 1-3 คือจุดเริ่มต้นที่ทำยังไงที่เราจะกลับไปเหมือนปี09ปีแรกที่เราเริ่มขึ้นมาแล้วได้อันดับที่3นะครับในไทยพรีเมียร์ลีกแฟนบอลเองเนี่ยผมก็หนึ่งในนั้นนะครับผมก็หนึ่งในแฟนบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะประสบความสำเร็จในสนามเนี่ยในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเม็ดเงินอย่างเดียวแต่มันในเรื่องของฟอร์มูล่าที่เราจะวางไว้นะครับซึ่งที่ผ่านมา4ปีเนี่ยการมองของเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าเรามองผิดหรือมองถูกนะครับแต่มองว่าเรามีการพัฒนาสโมสรไหมมีนะฮะแต่เผอิญเนี่ยจะเป็นทีมใหญ่สองสามทีมข้างบนเราเนี่ยเขาพัฒนาไปเร็วกว่าเรานะครับไปมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทำยังไงให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมก็คือว่าพัฒนาพร้อมไปกับเขานะครับเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นกลับไปขึ้นอยู่ในท็อป4ให้ได้